เฮ้สวัสดีครับดีเดลสุดช่องฟิลเกอร์วันนี้เกี่ยวกับเบียร์บอสฟอร์นิเจอร์อีกแล้วนั่นเองในวันนี้พี่อยู่กับน้องแคทนั่นเองครับสวัสดีครับผมอันยงอาเซโยอันยงเกาหลีใช่ไหมวันนี้น้องแคทมีผลงานอะไรให้พี่ดูเอ่ยเขาเรียกว่าโปรเจกต์เนื้อเรื่องแล้วกันโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาโชว์รูปแฟนอาร์ตสวยๆเหมือนเดิมนั่นเองก็ขอบคุณน้องๆที่ทำแฟนอาร์ตสวยๆให้พี่มากมายนะครับเคก็ขอเลือกรูปแฟนอาร์ตบางส่วนนะเพราะแฟนอาร์ตสมค่อนข้างเยอะโอเคดูแฟนอาร์ตเสร็จแล้วเราไปดูผลงานของน้องแคทกันเลยดีกว่า Let's go ก่อนที่จะเข้าไปนะผมขอบอกกฎก่อนเผื่อใครดูคลิปแล้วอยากเล่นกฎข้อที่1นั่นก็คือ First Person Only หรือก็คือใช้ได้เฉพาะมุมมองบุคคลที่1เท่านั้นเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยล์นะครับซูมเมาส์สุดกฎข้อที่2ก็คือเวลาพี่คุยหรือว่ายกสวิตช์เนี่ยให้กดครั้งเดียวคือห้ามกดเรื่อยๆไปกี้เนี่ยอ๋อได้ๆๆครั้งเดียวนะครั้งเดียวเวลาพี่กดดูพัสซีนหรือวงจรที่เป็นกล้องอ่ะพี่ไม่ต้องกดกากบาทเพราะว่าจะมีวงจรปิดอัตโนมัตินั่นเองอ๋อได้เลยหมอไม่น่าเฟิร์สเพอร์ซันใส่หมอเลยนายว่างเนื้อเรื่องเคยเล่าผมเออได้ๆอุ้ยอย่าเข้ามาใกล้ก่อนนี้กดทีเดียวเนาะใช่โยกเลยนะแล้วก็โยกโฮโฮเขาคือใครเขาเป็นชายเหลืองกำลังวิ่งบางอันผมอาจจะไม่ได้ทำดีมากนะพี่เฮ้ยมันหมุนน้องตั้งให้เวลามันหมุนเลยอุ้ยมันค่อยๆมีสิ่งคืบคลานเป็นลูกตาเยอะๆกำลังเฮ้ยน้องทำเจ๋งว่ะเป็นสตอรี่เลยจริงๆด้วย Hiding to be a miner คือแบบรับจ้างเป็นคนขุดเหมืองเหรอเฮ้ยกุญแจอู้แต่ช็อตกุญแจเร็วช็อตกุญแจเร็วมากเลยน้องผมตั้งให้มันเร็วเอาเป็นว่าพี่เดี๋ยวบางส่วนผมอาจจะแปลให้เพราะว่าบางทีมันต้องรีแปลเฮ้ยได้เลยเฮ้ยแต่น้องทำไงนี่คือเดี๋ยวตอนแรกพี่ยืนข้างหน้าใช่ไหมคือตอนนี้มันมีของมาครอบเราหรือว่าพี่คือพี่ก็ยืนที่เดิมใช่ไหมไม่ที่ใหม่ก็คือผมใช้เป็นประตูวาร์ปอ่ะอ๋อเหรอพี่โดนเทเลพอร์ตอ๋อพี่วาร์ปอ่ะเหรอพี่ก็นั่งดูคาสินบนเสร็จปั๊บเออน้องทำเจ๋งอยู่นะเหมือนมาอีกที่นึงเลยอ่ะคาสินมันต้มตุ๋นแล้วฮะใช่ใช่คือตอนนี้คาสินกำลังเล่นคือพี่ก็โดนวาร์ปไปด้วยใช่ไหมถูกต้องครับน้องเจ๋งอ่ะขนลุกอันนี้ไอเดียดีมากพี่ยังไม่เคยเจอใครทำอย่างนี้มาก่อนเห็นปุ่มไหมฮะนี่แหละก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ผมเอามารีวิวกดที่จุดมันเล็กมากเลยนะมันเป็นโอ้ที่แห่งนี้ปิดเพราะว่ามีผู้คนหายตัวไปออบเจคทีฟหาทุกคนหาแค่บางคนไม่ได้หรอมันประมาณว่าหาคนโดยรอบอะฮะรู้ไหมทำไงให้ขึ้นเครดิตหรือวะเรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องของตำรวจนะตื้อดื้อดื้อตื้อไม่รู้ไหมตัวเอกในหนังอย่างนั้นเนี่ยก็จะไปสำรวจเองไม่รอตำรวจเออใช่ไหมทำไมตัวเอกในเรื่องต้องสำรวจเองด้วยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ของตำรวจนะเราไม่ต้องไปก็ได้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันก็น่ากลัวเกินไอ้ตัวทางขวาน่ากลัวกว่าง่ายนะที่พี่ดูเมื่อกี้มันเป็นขาอ๋อก็คือเราไอ้จุดขาวๆนี่คือสวิตช์ล่องหนใช่ไหมถูกต้องครับใช่ใช่อ๋ออ่ะลองฉันรู้ทางที่จะเข้าไปอย่าบังลายตาอุ้ย2ชั่วโมงต่อไปพี่ยังอ่านไม่จบเลยแชปเตอร์1ทำเฮ้ยน้องทำดีตรงเมื่อกี้เขาบอกว่าเขารู้วิธีที่จะเข้าไปข้างในถ้ำอ่ะเพราะเขาอยากรู้ว่าไอ้โคตรมันสูญหายเพราะอะไรอะไรอ๋อเอ้ยดีน้องนับเวลาดีมากเลยนะว่าแบบตึ๊กมีขึ้นนู่นขึ้นนี่ป๊อปแบบเหมือนน้องทำ UI เองอ่ะมันไอเดียดีมากสุดยอดมากเนาะกดกระโดดเข้าไปฮะกระโดดโหแล้วก็จะเจอกับชายชาตรีแล้วก็ไทเทเนียมครับใช่ลายตาโอ้เราจะคุยกับเม็ดข้างหน้าเขานะให้หาบังเกอร์ที่แบบหลุมหลบภัยใช่ไหมใช่อย่าเอาบังเกอร์ไปนั้นพอไม่คิดต้องนำเลยหุยเขาปลุบเข้าไปเหมือนกับเคยเห็นมีมนี่ปะมีมคนตัวเหลืองๆที่สุบเข้าไปในพุ่มไม้หุยพี่แสงสวยอู้คิตตันคือน้องทำสวยเนี่ยแสงดีเลยแล้วพี่ควรไปทางไหนต่อเดี๋ยวมันมีอีสเตอร์เอ็กซ์ป่ะเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวผมค่อยรอตอนจบพี่ว่ามันมาได้ไงพี่ผมมองอะไรไม่เห็นเลยลองตัวเล็กดูเจ๊ไปกินลูกอมตัวธรรมดาหน่อยไหมถ้าอย่างนี้มันก็มองไม่เห็นสิพี่ไปทางไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมทางไหนก่อนก็ได้ขวาไลน์ซ้ายดีไปขวาก่อนก็ได้เราจะให้พี่ซิวนำเพราะว่าพี่ซิวเขาเป็นคนรีวิวนะฮะเพราะว่าพี่หลงทางไงอุ้ยนี่คืออะไรพี่โยกได้เลยนะตามหลักการเดินในเนี่ยเขาจะต้องเดินแบบอะไรวะเนี่ยกุกุโร่น่ารักเขียวกุกุโร่โดนสาบอะคือแบบแวบมาอาบน้ำมาโดนเมดูซ่าตอนแรกผมจะทำเป็นฟอสซิลแต่ว่าได้แค่นี้แหละอ๋อฟอสซิลกูโกโลน่ารักนะน่ารักคือเราต้องคีปขวาตลอดเพื่ออุ้ยอุ้ยนายคนนั้นคุยได้ปะจุดแดงฮะก่อนเลยเมื่อกี้พี่บอกว่าขวาตลอด It's too dark go find cut out เยี่ยมคือไฟมันดับเราก็เลยต้องไปหา cut out ที่พี่โยกไปเมื่อกี้อ๋อนี่ไงพี่เจอข้างหน้ากันหนึ่งแล้ว
เฟิร์สอย่าเดี๋ยวพี่ลืมทางน่ากลัวโคตรน่ากลัวโคตรเลยไม่ต้องสับคัดเอาละเอาไอ้ตัวเนี้ยเดินเข้าไปเดินไปเดินไปมันจะมีแสงสีแดงไล่หลังเข้าไปเดินเดินเดินตามหลังพี่มาเลยสว่างจังแต่มันไม่สีแดงอ่ะเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเซฟนี้ก็ไม่น่าจะใช่ผีแต่น่าจะเป็นไทเทเนียมนี่แหละอุ้ยขอบคุณน้องดิงน้องดิงเดินไกลพี่แต่ไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยครบแล้วสามอันไฟติดยังไฟติดยังมันจะติดได้ไงพี่ติวเราไปขับคันโยกเพื่อให้ไฟฟ้ามันเดินแต่เรายังไม่ได้เชื่อมปั๊กให้พี่ขอเดานะวงจรนี้คือทุกครั้งที่เราโยกหนึ่งทีอีสวิตที่แท้จริงมันจะขึ้นมาข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหม yes sir พี่ต้องกดอะไรปะกดที่ปุ่มอันแรกฮะที่ไม่ใช่อันสีดำอู้นั่นแหละเอามองอัพกดให้ครบเลยนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็นึกว่ามันต้องกดแฟลแล้วพี่ต้องกดขวาแล้วก็กดปุ่มเหลืองฮะนิดนึงนะใครกดมีคนกดผิดโอเคกดแสงเหลืองฮะเออพี่โอเคพี่กดปุ่มผิดปุ่มดีนะไม่บั๊กโอเคช่างมันเอาเป็นว่าพี่โชคดีไปสำรวจถ้ำไปเรียบร้อยฮะทำไมมันกระพริบอย่างนี้อ่ะน้องทำให้มันกระพริบไปกระตุกไปกระตุกไปกระตุกจริงเหรออันนี้เพื่อนก่อนทำให้ค่ะน้องอย่าเพิ่งบิวพี่กลัวอ่ะทำไมไฟนี้ไม่ติดอ๋อมีบางดวงแตกสำรวจละในขณะซิลเซอร์เกอร์ได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างมันคือน้ำอะไรก็ไม่รู้บล็อกนีออนคนจากไอตัวเมื่อกี้แน่เลยไม่เป็นไรเรามีโปเกมอนที่แข็งเก่งที่สุดเนี่ยตัวเนี้ยตัวใหญ่มากเราจะเอามันไปชนก่อนกดที่จุดเรียงฮะเหรอต้องมีกดที่จุดอ๋อเล็กมากโอเคไปกลับไปรังงอนกลับไปรังงอนจริงๆถ้ามีไกด์ว่าแบบมีข้อความว่าแบบฉันควรจะกลับมาคุยกับคนนี้ก็อาจจะครบถ้วนดีนะพี่ว่ากดคลิกที่ปุ่มนางอีกรอบฮะGo to sleep ทำไมพี่เพิ่งเจออะไรแปลกๆมาแบบไล่ไปนอนเฉยคือเราไปรายงานแล้วนางประมาณว่าแบบไม่2ชั่วโมงต่อมาอันนี้คือพี่โดนวาร์ปหรือพี่กลับมาห้องเดิมพี่อยู่ห้องเดิมตั้งแต่แรกอ่ะเดิมที่เดิมแต่แค่วงจรทำงานไอเดียดีจัดจริงๆพี่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้มากเลยเกย์อย่าพี่หันขวาเมื่อกี้มีใจหล่นเลยกดผลไม้ฮะกดด้านล่างกดด้านล่างนั่นน่ะฮะอ๋อเชอรี่บอมวิ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวหลงผมปิดทางไว้ให้เฮ้ยน้องมันหน้ามันดูมันตายเร็วน้องมันเร็วไปป้าพี่ว่ามันเร็วกว่าพี่เนี่ยไม่มันออกแบบมาแล้วพี่คือมันเขาออกแบบมาดีแล้วก็เหรอใช่เฮ้ยอุ้ยมีร่างสองมีกระเพงต่อพี่น่าจะกินลูกอมชมพูพี่รอดูมันได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพึ่งพี่ไม่รู้มันวิ่งถึงไหนแล้วอ่ะอยากดูมันวิ่งถึงไหนแล้วอ่ะหรือว่าน้องทำแค่ช็อตเดียวรอก่อนนะมาให้สุดทุกคนมาให้สุดพี่ซิวไม่แล้วตอนนี้ประตูมันปิดเราจะทำยังไงเปิดเร็วๆทุกคนยิบทุบใครเห็นเดียวทุบเอามือทุบไปกงเฮ้ยมันมาแล้วทุบแล้วมันมาแล้วดิมาทุกคนทุกคนโน้น้องจะไม่เล่นสวัสดีค่ะอร่อยเลยแล้วเราจะทำยังไงประตูหลังเปิดประตูหลังเปิดวิ่งกดสวิตช์ปุ่มล่างทำไมพี่กดบนแล้วมันลงล่างมันย้ายแน่เลยกำผมคิดว่ามันช้าไปอยากทำให้มันเร็วขึ้นไหมพี่เตรียมตัวเลยว้าวดีมากน้องพี่นี้แบบโดดไม่ขึ้นเลยน้องแคทพี่ฟิวพี่ฟิวตรงนี้สวยนะว่าดูผมดิตรงลิฟต์อะแล้วไทเทเนียมเกิร์ลไปติดตรงนี้เฮ้ยอะไรน่ะอันนี้เป็นเบบี้ไทเทเนียมโอ้ดีมากที่น้องทำให้พี่หล่นลงมาเร็วๆพี่ดูไม่ทันเลยนี่คืออะไรของชอบคือเนาะเราขอน้ำเสนอโต๊ะที่ผมทำเองเราทั้งด่านนี่น้องไม่ได้ทำเองเหรอเราเล่นมุกเล่นมุกทั้งห้องยิงทำให้ครับแล้วก็ผมทำแค่โต๊ะนั่นแหละแล้วก็ชั้นของแต่พี่ชอบเท็กเจอร์สนิมมากเลยนะสิ่งที่ดิงภูมิใจที่สุดเดี๋ยวนี้อันนี้ที่สุดของที่สุดมันมีบล็อกที่มันใช่มันมีบล็อกที่มันคล้ายๆเงี้ยแล้วเขาเป็นอะไรดิดูในตัวดำๆเข้าสิงแน่เลยไอเนี้ยอิมพอร์ตเตอร์ต้องกำจัดคนแรกเฮ้ยขาเฟิร์สลองชักดาบชักดาบรัวๆชักดาบรัวๆขาแบบนี้โอ้พี่ต้องมาคุยกับคนนี้ใช่ไหมเอาว่าไอคนที่มันเป็นหมวกแดงๆมันชื่อว่าทอมนะพี่ส่วนไอคนเนี้ยขอเรียกว่าพี่ชายชุดดำเอาละพวกนายไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นแหละฉันรู้หมดแล้วก็คือที่เราวิ่งหนีมามันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ชายชุดดำนะครับก็บอกว่าฉันเนี่ยคือคนที่สูญหายไปในข่าวพวกนายรู้ไหมว่าฉันเนี่ยอยู่ที่นี่มันนาน
เสียนานฉันเนี่ยสามารถหาวิธีออกไปจากที่นี่ได้แล้วนะไอ้ทอมทอมก็เลยบอกว่าจริงเหรอชายชุดดำก็เลยบอกว่าใช่แล้วพวกนายไปที่รถเหมืองได้เลยเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวเจ็บคอเลยอ่ะปล่อยไปกดข้างหน้าใช่ไหมตรงนี้อาจจะยาวนิดนึงเดี๋ยวผมต้องแปลให้เพราะเวลามันน้อย3 2 1เฮ้ยปิวมันค่อยๆเลื่อนอันนี้คือกล้องหน้ารถเข็นบ้านหรือว่ามันแค่เป็นกล้องอยู่อีกด้านนี่เจแต่พี่ได้ยินเสียงวาร์ปแล้วแหละพี่โดนวาร์ปแล้วสินะอู้เขียนยกแขนดูให้เรียบร้อยฮะเอาเพราะว่าไอพี่ชายชุดดำมันบอกว่าพวกนายรู้ไหมพวกนายไม่ควรที่จะเข้ามาที่นี่เลยนะแผนการของฉันก็คือการขโมยแร่ทั้งหมดในเมืองนี้แล้วเอาไปขายเพียงคนเดียวในขณะที่ฉันกำลังขโมยเนี่ยจู่ๆปีศาจมันก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกผู้คนสูญหายจึงทำให้ฉันเนี่ยขโมยแร่ได้แบบง่ายขึ้นเพราะไม่มีใครมาขวางและในขณะที่ฉันกำลังจะเอาแร่ไปขายเนี่ยพวกแกก็โผล่มาพอดีเพราะว่าได้เวลาที่ฉันจะทำภารกิจต่อแล้วอะไรแบบนั้นประมาณนั้นไม่ได้ติดอยู่ที่แค่เขาลงมาขโมยแร่ถูกป่ะเฮ้ยแล้วปีศาจก็มาหมัดยางยืดพี่มองไม่เห็นหมัดเลยหมัดมันสีดำที่เหลือพี่แปลงเลยแล้วกันโอ้อะไรกันนาดีฟุบตัดภาพแกเป็นไรต่อไปเขากลายเป็นซ้อนมะเขือเทศไปแล้วพี่แปะเพิ่มให้ได้อุ้ยนี่เขาเติมชีสให้ด้วยพวกนายทุกคนไปก่อนเลยฉันจะซื้อเวลาให้เองใช่บรึนเร็วจริงๆเลยทำไมไมค์คัทพี่หน้าตามันอัปเกรดขึ้นอุ้ยทางขวาสะดุ้งอุ้ยเอ้ยน้องทำเป็นตื่นด้วยอ่ะคือแบบหันข้างๆถึงข้างทางขวาน่ากลัวกว่าข้างซ้ายมันเกิดอะไรขึ้นมันมีใครเป็นลิงขึ้นไปด้านบนแน่เลยเอ้าแล้วไปเทงเซรีเดียมเกิลมีผู้คนสูญหายมีผู้คนมากมายโอ้โหอ่านไม่ทันทำถูกปัจจุบันเนี้ยทำถูกทิ้งเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไอ้ทอมอ่ะหายไปเถอะน้องแต่ปกติเครดิตมันต้องเลื่อนขึ้นไหมอ่ะใช่ฮะเครดิตเลื่อนขึ้นอะไรกันเครดิตเลื่อนลงแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะคนแปลนะน้องเพชตูนอะตอมเนี่ยน้องว้ายน่าเกลียดจริงเลยพอฟังมีดิสเทสเตอร์คืออะไรอ่ะก็คือคนเทสแมปที่อยู่ใน Discord อ๋อเป็นดิสเออใช่มันพิมพ์ Discord ไม่ได้นะมันจะเป็นดอกจันนี่ยูทูบเบอร์มีดิตี้กับฟิวเซอร์เกอร์น่ารักจังเลยนี่คนนี้หน้าตาดีมากเขาจะไม่มีหน้าโคตรตั้งใจทำเสื้อเลยเอ้ยใช่แต่เสื้อต้องทำสวยมากน้องไล่สีด้วยอ่ะขอบคุณครับซึ้งใจจริงๆเลยแล้วก็มีนี่นะมีคนบิวก็คือมีดิ้งแคทบอยแต่พี่ว่าไอคนเนี้ยมันไม่ได้สร้างว่ะอันนี้คือไทเทเนียมเกิลเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในนี้เลยแต่พี่ได้แต่พี่ให้เครดิตละกันเพราะว่าเฟิร์สเป็นคนมาตรวจไงในพี่ถ้าพี่เป็นคนมาตรวจอ่ะพี่จะโดนสปอยในเรื่องไงเดี๋ยวความดีความชอบไปดิ้งกับเฟิร์สนะแต่ทำไมเนียนล่ะเนียนมีแท่งเฉยเลยอ่ะได้กำมัดซีลให้ผมเฉลยหรือยังว่าปืนพอร์ทัลที่มาจากตรงนั้นมาจากไหนความจริงก็คือว่าจริงๆแล้วปืนพอร์ทัลนั้นมันจะสวมกับตัวละครน้อยแต่ประเด็นก็คือขนาดมันใหญ่เกินไปน้องเลยแปะตรงนั้นเห็นคือมันเป็นของดิ้งแต่ก่อนแล้วจากนั้นก็จะพาพี่ไปดูฉากจบลับด้วยมันมีฉากจบลับอยู่อ้าวนี่เราอยู่ใต้ดินกันเหรอทำไมผมไม่อ๋อรู้แล้วทำไมผมไม่เกิดแต้มบุญไม่พอเลยตัวฉากจบลับเดี๋ยวผมจะบอกพี่ให้ผมไปก็ให้ใบได้อ๋อผมบอกแล้วกันว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่ามันคือต้นไม้ปลอมหรือว่าแจกันดอกไม้แจกันต้นไม้พี่ซิวผมคิดว่านะลิฟต์มันอาจจะพังเพราะว่าตัวพี่หนักเกินไปก็ได้นะโอ้พี่ได้ยินเสียงคนลบบล็อกกราวด์ในตอนนั้นน่ะไม่ได้ลบมันเป็นวงจรอัตโนมัติคือทั้งหมดเนี้ยผมไม่ได้ทำอะไรพี่ซิวอยากหลบเลเซอร์เฮ้ยมันมีคนขังพี่ซิวลองถือกระจงดูในห้องนี้อีกทีได้เล่นหลบเลเซอร์เลยน้องวางวงจรมาเยอะมากตามหาสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ไทเทเนียมกันช่างมันเถอะคุณตาเขาสมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เชียวนี่บอกไอ้พี่หาฉากจบแล้วมันก็ต้องห้ามเล่นเหมือนเดิมสิแล้วพี่รู้ไหมไอ้บาเรียตรงนี้ที่ผมใช้คือบล็อกอะไรอ๋อน้องบาเรียน้องน่ากลัวมากเลยอ๋อมันก็เลยบอกไม่พี่ลงไปได้นี่เองเขาเรียกว่าฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเรนเจอร์ดูดันเราช่วยเอากระเพงออกให้หน่อยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมข้ามน้องมีพลังสูงมากจะลืมภารกิจมันอยู่ในห้องนี้แหละโอเคฉากจบแบบเป็นห้องนี้โอเคมาฝันดีนะดิ้งน้องจะบอกว่าพี่หานานอย่างนั้นแหละจริงพี่หาไม่นานเลย 2,000 years later อยู่ในล็อกเกอร์มันต้องมีสักอันที่เปิดได้ดินี่ไงพี่จะต้นไม้แล้วโอเคพี่กดเลยเอาจริงๆมันกดได้ไงอ๋อมันทะลุเข้าไปได้
โอเคเราไปกันที่ฉากจบลับกันเลยใช่ทุกคนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนพี่ก็นึกว่าเราทำกลไกฉากจบลับไว้นี่คือเราต้องโหลดใหม่เลยมีก็คือกลไกฉากจบลับมันงบมันไม่ถึงอะแล้วฉากจบลับผมได้เอาฉากจบนี้มาจากอนิเมะเรื่องนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้จักให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะเห็นว่าฉากจบลับนี้น้องแคทบอกว่าใครรู้จักพิมพ์ในคอมเมนต์เลยนะจ๊ะดีมากดีมาก3 2 1โอ้ยค่อยๆลอยขึ้นไปโหสองคนนี้นี่มันอะไรกันนี่เหงื่อตกด้วยใช่ป่ะฟ้าๆ come on จริงๆผมก็ไม่ได้เอามาเป้หรอกแค่มาไอ้นี่เปลี่ยนคำพูดอะไรเล็กน้อย this is a demon ขึ้นมาเป็นก้อนเลยยิ้ดมีตาแดงๆมันจับอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้ทำไมค่อยๆเอียงมีเพลงด้วยอ่ะใช่ใช่เป็นเพลงขำกันเลยทีเดียวอ่ะพี่คิวปวดตับพี่ต้องไม่ตอบใช่ไหมเพื่อให้ผู้ชมได้ทายใช่ใช่ this is a museum เลยนะฮะ this is a museum ตอนนี้วุ้นน้องพี่ว่ามันคือฉากจบที่มันไม่ยิงกันเลยเป็นไงใช่ๆอันนี้ฉากจบเก่าฉากจบมันเก่ามากโอเคเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่การหมุนมิสิวมันคือการต่อยแบบเร็วด้วยความรู้สึกใช่ใช่โอเคก็เป็นว่าถ้าใครรู้ว่ามาจากเรื่องอะไรทุกคนสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราจะพาพี่ดูนะครับไปดูซีนที่เรียกว่าเส้นสายทั้งหมดในเคปสตอรี่เลยนะจะได้ดูแต่แยงในมุมได้เพราะว่าไม่ต้องอ๋อพี่เห็นแหละดูใต้ดินใช่ไหมแยงในมุมในการวางระบบไอเดียดีนะเนี่ยเราจะมีซีรีส์ต่อไปหรือเปล่ามีคือที่เห็นแล้วมันจะเขียนว่าแชปเตอร์1ทำเพราะฉะนั้นแชปเตอร์2เนี่ยต้องมาแน่นอนโอ้โหแล้วตอนนี้ก็เนื้อเรื่องก็เขียนเสร็จแล้วเหลือตอนนี้อย่างเดียวคือทำก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากลองมินิเกมที่มีเนื้อเรื่องในบิโอโบสสามารถมาหาน้องแคทได้ใน Discord พี่เลยนะครับเผื่อบางวันน้องอ่อนจะได้มาลองเล่นกันอ่อนทุกวันนะทุกวันช่วงนี้น้องขยันมากโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เธอมาแล้วก็ขอบคุณน้องแคทสำหรับผลงานดีๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นบิวที่พี่ได้มาลองแล้วมีคนแก่เยอะนะมีเนื้อเรื่องก็ถือว่าแปลกใหม่สำหรับพี่โอเคงั้นก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เธอมาแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย